เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจำนวนขี้3จำนวนที่เรียงติดกันนำมาคูณกันแล้วไม่มากกว่า315จงหาผลคูณที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของทั้ง3จำนวนนี้โอเคค่ะข้อนี้เนี่ยเขากำหนดจำนวนขี้มาเนาะ3จำนวนเรียงติดกันนะคะสมมติตัวแรกเป็น x ตัวถัดไปจะต้องเป็น x บวก2นะคะจำนวนขี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิด x บวก1เนี่ยมันจะเป็นจำนวนคู่แบบสมมติ3 5 7เนาะตรงนี้ก็จะต้องบวกอีก2กลายเป็น x บวก4นะคะสามตัวนี้เรียงติดกันที่คูณกันแล้วไม่มากกว่าแปลว่าน้อยกว่าเท่ากับ315นะคะเขาบอกว่าหาผลคูณที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องรู้ว่า3ตัวนี้คืออะไรก่อนนะคะค่อยเอามาหาผลคูณเนาะโอเคทีนี้เราก็แก้สมการนะคะพี่กระจาย x เข้าไปเนาะเป็น x กำลัง2บวก 2xคูณกับ x บวก4น้อยกว่าเท่ากับ315นะคะกระจาย x เข้าไป x กำลัง2เข้าไปทีละตัวเนาะเป็น x กำลัง3บวก x กำลังบวก 4x กำลัง2บวก 2x กำลัง2นะคะแล้วก็บวก 8x น้อยกว่าเท่ากับ315เนาะอันนี้รวมกันเป็น x 3เอ๊ะเป็น x กำลัง3บวก 6x กำลัง2นะคะแล้วก็บวก 8x ย้าย315มาเป็นลบนะคะได้แล้วสมการของเราเนาะตรงนี้เนี่ยเป็นสมการดีกรี3เวลาพี่เจอสมการที่ดีกรี3นะคะจะแนะนำให้ใช้การหารสังเคราะห์เนาะหารสังเคราะห์ก็คือการแยกตัวประกอบผ่านการหารสังเคราะห์คือยังไงคืออย่างนี้เราจะเอาเลขสัมประสิทธิ์เนี่ยมาเขียนนะคะ1 6แล้วก็ลบ315โอเคตั้งหารนะคะแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราจะต้องเดาเลขๆนึงนะคะมาใส่ตรงนี้เนาะซึ่งหลักการในการเดาเลขเราจะดูมาจากตัวข้างหลังสุดดูตัวประกอบของตัวข้างหลังสุดนะคะ315มีตัวประกอบคืออะไรบ้างนะคะก็จะมี5มี3นะคะแล้วก็มี7อีกตัวหนึ่งเนาะ357ลองเดามาสักเลขหนึ่งมาใส่ตรงนี้นะคะพี่เดาเลข5แล้วกันตรงกลางเนาะโอเคหลักการนะคะดึงตัวแรกลงมาเป็น1เนาะ5คูณ1เขียนตรงนี้ว่าได้56เจอ5กลายเป็น11นะคะ5คูณ11ได้55เขียนเอาไว้เนาะ55บวก8ได้63635คูณ63ตรงนี้จะได้315นะคะอ่ะพอดีเลยตรงนี้เนี่ยรวมกันเป็น0แปลว่า5เนี่ยคือคำตอบ1นะคะของ x เนาะทีนี้เราลองแทน x ด้วย5ละกันนะคะลองแทนตรงนี้เนาะว่า x เป็น5เราจะได้ว่า5คูณอยู่กับ7แล้วก็คูณกับ9นะคะ5 7 9เนาะติดกันมันจะได้เท่ากับตรงนี้95 45 96 94 97 63เนาะมันคือ5คูณกับ63ซึ่ง5คูณกับ63มันเท่ากับ315นี่เขาบอกว่าหาผลคูณที่มากที่สุดที่เป็นไปได้นี่เลยนะคะ maximum ก็คือ315เนาะตอบอันนี้เลยนะคะ maximum ของเรา315เรียบร้อยนะคะก็ข้อนี้อ่านดีๆเนาะเขาบอกจำนวนขี้เนาะมันจะต้องห่างกัน2อยู่แล้วถ้าเกิดเขาบอกจำนวน3จำนวนเนี่ยมันถึงจะเป็น x x บวก1 x บวก2เนาะแต่อันนี้เนี่ยจำนวนขี้เขาระบุมาเลยนะคะแล้วก็คูณกันไม่มากกว่าก็คือน้อยกว่าเท่ากับเนาะหาผลคูณที่มากที่สุดที่เป็นไปได้นะคะเราก็ต้องหา x ออกมาก่อนเนาะว่า x เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ลองคูณดูเนาะแล้วเราก็ได้มากสุดคือเท่านี้นะคะก็ตอบเลยเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย
ไม่เข้าใจตรงไหนถามในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย